ค่ะขนมเปียนนานะคะเป็นขนมที่ได้สืบทอดมาจากรุ่นทวดค่ะหนูเป็นรุ่นที่4แล้วค่ะในการสืบทอดขนมตัวนี้ขึ้นมาขนมเปียนนานะคะจะมีลักษณะคล้ายกับหม้อแกงอะค่ะขนมที่ร้านจะเป็นรูปทรงดอกไม้6แฉกค่ะขั้นตอนการทำขนมเปียนาเตรียมแป้งผสมน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลไม่เยอะมากฉะนั้นรสชาติที่ได้จะไม่หวานจนเกินไปน้ำกะทิผสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันตอนต่อไปตอกไข่เป็ดลงในชามทางร้านจะใช้ไข่เป็ดสดๆจึงทำให้สีของขนมมีสีเหลืองแดงดูน่ากินใช้ผ้ากรองไข่จะทำให้ไข่ที่ได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนั้นนำไข่ที่ได้ผสมกับเนื้อแป้งที่เตรียมไว้และตีทุกอย่างเข้าด้วยกันเราจะใช้ไฟจากฐานในการทำถ้าช้าแนะนำให้เปิดพัดลมต่อไปทาน้ำมันพืชที่แม่พิมพ์ขนมเทขนมลงไปในแม่พิมพ์แล้วอบด้วยถ่านประมาณ30นาทีก็เสร็จเรียบร้อยทางร้านจะแบ่งขายทีละ1ลูกคุณสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจบ้านขนมบูหงาตานีหรือมาซื้อที่ร้านก็ได้นะคะบ้านขนมบูหงาตานี